ากสุดท้ายในภาพยนตร์สุดสะเทือนใจนะครับเรื่องพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นฉากที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดมานั่นก็คือฉากสุดท้ายของชีวิตพันท้ายนรสิงห์ที่พระเจ้าเสือจะต้องจำใจสั่งกุดหัวไอ้สิงห์หรือพันท้ายนรสิงห์สหายรักผู้ซื่อสัตย์วันนี้รายการล่าจะพาท่านผู้ชมไปย้อนรอยจารึกประวัติศาสตร์ที่หลายคนประทับใจนะครับแต่ก็ยังคงมีคำถามถึงข้อเท็จจริงที่ว่าแท้จริงแล้วพันท้ายนรสิงห์มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่อุทยานพันท้ายนรสิงห์ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านพันท้ายนรสิงห์ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครที่นี่คือสัญลักษณ์สำคัญที่ผู้คนซึ่งระลึกนึกถึงพันท้ายนรสิงห์และพระเจ้าเสือต่างหลั่งไหลพากันมาสักการะไม่ขาดสายเส้นทางนี้แหละคือเส้นทางเดินเรือจากพระนครศรีอยุธยามาถึงตรงนี้นะครับในโค้งตอนหนึ่งในคลองโคกขามเดิมเนี่ยมีความคดเคี้ยวมากเลยโค้งตอนหนึ่งเนี่ยมันโค้งเหมือนโค้งหักศอกเลยนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าโค้งเนี้ยเมื่อก่อนมันน่าจะเป็นต้นไม้รอบๆเนี่ยน่าจะเป็นต้นไทรนะครับในยุคก่อนมันน่าจะมีกิ่งไม้ยื่นมาบริเวณคลองพันท้ายนรสิงห์ไม่สามารถคัดท้ายเรือได้ทันนะครับทำให้หัวเรือซึ่งเรือพระที่นั่งเอกชัยเนี่ยหัวเรือมันจะเป็นลักษณะแหลมๆสูงขึ้นไปประมาณเมตร2เมตรเลยนะครับก็คาดว่าหัวเรือเนี่ยน่าจะชนกิ่งไม้หักตกลงน้ำบริเวณนั้นฐานสำคัญที่ทำให้เชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้คือจุดเกิดเหตุในตอนท้ายของบทประพันธ์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ที่พระเจ้าเสือสั่งให้กุดหัวพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสหายรักนั่นก็คือหลักประหารที่ถูกขุดพบในบริเวณพื้นที่แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2458ในครั้งที่หลวงวิสารดรุณกรได้เดินทางมายังพื้นที่นี้ซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นป่าชายเลนที่เข้าถึงได้ยากตรงนี้เป็นไฮไลท์ของสถานบันทายเลยก็คือมีหลักประหารของจริงนะครับมีอายุประมาณ314ปีตามบันทึกนะครับบอกว่าในสารเนี่ยมีไม้ที่ลักษณะคล้ายๆกับหัวเรือพระที่นั่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผุพังเริ่มเป็นขุยผงแบบจับไม่ได้แล้วเริ่มไม่เป็นเนื้อไม้แล้วนะครับเนี่ยท่านก็เลยให้คนที่มาด้วยขุดรอบๆปรากฏว่าเจอไม้ท่อนนี้เป็นไม้ตะเคียนอยู่ท่อนหนึ่งความยาวประมาณ 3-4 ฟุตก็เลยนำขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเอาเนื้อไม้อะบางส่วนเนี่ยไปพิสูจน์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปรากฏว่ามีอายุประมาณ300กว่าปีจนถึงวันนี้ก็มีอายุประมาณ314ปีก็เลยสันนิษฐานได้ว่าไม้ท่อนนี้แหละคือจุดที่ไม้ท่อนนี้แหละคือเอาไว้ประหารชีวิตพ่อพันท้ายนรสิงห์ตามหลักฐานต่างๆก็ที่บันทึกไว้ตามพระราชพงศาวดารฉบับต่างมีชาวบ้านนะครับพยายามหรือว่ามีผู้รู้หลายๆท่านเนี่ยพยายามเอาไม้ท่อนนี้กลับไปเพื่อที่จะเข้าพิพิธภัณฑ์บ้างไปเก็บรักษาบ้างแต่ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยเอากลับมาคืนที่เดิมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าปรากฏว่าคนที่เอาไปเนี่ยเกิดป่วยไม่ทราบสาเหตุทุกคนเลยก็น้องไม่สบายต้องผ่าตัดหลายอย่างเลยค่ะทีนี้ก็ขอบนว่าให้ผ่าตัดเป็นไปด้วยดีแล้วก็ให้หายแข็งแรงก็2ปีแล้วพึ่งมาแก่เนี่ยค่ะคือฝันค่ะฝันแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราทำอะไรแล้วก็แบบเหมือนใจก็ยังนึกถึงอ่ะเหมือนว่าเฮ้ยอยู่ๆก็นั่งไปก็เหมือนเราว่าเราต้องมารูปปั้นจำลองขนาดสูง179ซมองค์นี้คือหุ่นปั้นพันท้ายนรสิงห์หรือที่ผู้คนแถบจังหวัดสมุทรสาครเรียกกันด้วยความเคารพศรัทธาว่าพ่อพันท้ายถูกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519โดยก่อนหน้านี้ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะลงมือสร้างพ่อพันท้ายเลยคือผมอยู่บ้านช่างหล่อบังเอิญเจ้าวาดวัดเจตดารามท่านจะปั้นพันท้ายนรสิงห์กับคณะกรรมการ
ก็เลยไปที่บ้านชังรอปรากฏว่าผมย้ายมาอยู่ที่บางแคที่ตรงเนี้ยท่านก็เลยติดตามมาไปถามว่าใครจะปั้นได้คือหลายคนบอกไม่กล้าปั้นอะไรคือความเชื่อที่บอกถ้าปั้นได้ก็คือมีอยู่คนหนึ่งอยู่ที่บางแคก็ท่านก็มาที่นี่จะมาให้ช่างปั้นบรรทายนรสิงห์พอบอกบรรทายนรสิงห์เนี่ยผมขนลุกเลยเหมือนกับนิมิตที่ให้มาเจอเนี่ยช่างแล้วก็ปรากฏว่าการที่จะปั้นพันท้ายนี่เขามีมาตั้งแต่ก่อนที่จะดำริทำนะก่อนนานหลายปีแต่ว่าทำไม่สำเร็จจนมาถึงผมก็บอกคงจะสำเร็จแน่บอกถ้าท่านช่วยแล้วผมมีใจรักอยู่แล้วที่จะทำก็คงจะสำเร็จอาจารย์ประพลรอดเรืองงามก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้ปั้นหุ่นพ่อพันท้ายแต่แล้วไม่นานเรื่องราวอาถรรพ์ก็เกิดขึ้นต้นแบบนี้คือเขาบอกว่ารูปร่างใหญ่น่ากลัวดุดำพันท้ายนรสิงห์ก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้เขาเป็นนักมวยเนี่ยพันท้ายนรสิงห์เป็นนักมวยที่ชกกับพระเจ้าเสือนะครับปรากฏว่าเอาแล้วก็บังเอิญลุงแป๊ะเนี่ยที่เป็นแบบเนี่ยมีคนนับถืออยู่คือคนหมายถึงเหมือนกับว่าคนทรงคนอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนนับถือปั้นภายใน1เดือนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นหล่อเททองเสียวันที่เทคือพรุ่งนี้จะเททองนะพอวันนี้เป็นลมเสียแล้วไม่ได้เทเลยผมก็บอกกับเจ้าอาวาสวัดเจตนารามหลวงพ่อผมปั้นใครแล้วมันตายหมดนะอย่าให้เขาเป็นแบบเลยถ้าเป็นแบบแล้วผมว่าทุกรายตายหมดนั่นพูดก่อนนะพอตายแล้วท่านบอกโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้อย่างนี้มันเรื่องจริงเรื่องราวเร้นลับที่เกิดขึ้นกับหุ่นปั้นพ่อพันท้ายไม่ได้มีอยู่เพียงเท่านี้เพราะในวันที่จะอัญเชิญหุ่นพ่อพันท้ายมาประทับยังอุทยานซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีถนนตัดผ่านก็เกิดเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อขึ้นอีกครั้งเจ้าวาดก็จะขนไปที่ศาลบรรทายขนไปที่นั่นก็เลยเอ้าช่วยท่านลงเรือเร่งจุนเรือเร่งจุนอะไรอย่างนั้นใหญ่ๆใส่ไปก็ไปถึงหน้าศาลแต่ว่าเข้าไม่ถึงเพราะน้ำมันแห้งถ้าพันท้ายมีจริงขอให้น้ำนี่ขึ้นจะได้ไม่ต้องมาลากท่านไปแล้วก็ยกกันมันลำบากขอให้เรือเนี่ยเข้าไปเทียบผมนั่งอยู่ไอ้ปูวิ่งกันใหญ่เลยปูเพราะมันท่วมรูมันก็วิ่งเข้ารูมั่งออกมั่งอะไรเงี้ยเอ้ยน้ำขึ้นนี่ขึ้นจนเรือลอยไม่เพียงแต่อาจารย์ประพลเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รับรู้เรื่องราวตั้งแต่เริ่มแรกในการก่อตั้งอุทยานแห่งนี้แต่ลุงหมึกผู้ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในเวลานั้นก็รับรู้ถึงความเร้นลับบางอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนกระทั่งเกิดความศรัทธาและยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อทำงานรับใช้พ่อพันท้ายจนถึงปัจจุบันเขาบอกว่ามีคนหนึ่งนุ่งกางเกงขาก้วยใส่เสื้อ3ส่วนยืนถือพายอยู่ที่ตรงบริเวณนั้นแล้วจ้องมองมาหาเขาตลอดเวลาตั้งแต่หัวค่ำแล้วยังไม่ไปไหนยังไม่ขยับเลยไม่น่าใช่จะเป็นคนแน่นอนเพราะตัวสูงเท่ากับกำแพงซึ่งคนธรรมดาเรามันไม่ใช่ขนาดนั้นแม้อุทยานพันท้ายนรสิงห์จะมีหลักฐานชี้ชัดว่าน่าจะเป็นสถานที่เมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ประหารชีวิตและนำมาสู่ที่มาของการสร้างอุทยานพันท้ายเมื่อปี2523เพื่อเป็นสถานที่รำลึกถึงแต่สำหรับชาวบ้านในย่านนี้ศาลพ่อพันท้ายไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เชื่อว่ามีมานานตั้งแต่เกิดเหตุเพราะตั้งแต่จำความได้ก็เคยเห็นและกราบไหว้พ่อพันท้ายมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนับร้อยปีบริเวณปากคลองโคกขามที่มีการสร้างศาลพันท้ายนรสิงห์ขึ้นเชื่อกันว่าที่นี่เป็นศาลเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีเป็นศาลแบบสังกะสีแล้วก็เป็นไม้ข้างเป็นไม้ต
ที่ผมเห็นน่ะเก่ามากแล้วพวกเรือพวกอะไรเนี่ยจะวิ่งผ่านนี่หมดพวกเรือคือเรือพื้นเรือจากอะไรพวกนี้ที่จะเข้าไปส่งเทียมจะวิ่งสายนี้หมดถึงตรงนี้จะต้องหยุดไหว้เจ้าพ่อมาอยู่เครื่องยานเป็นไปคือนับถือเจ้าพ่อตั้งแต่มาอยู่เพราะเคยมีเรื่องราวเคยเรือจมแล้วก็ลูกยังเล็กคือตอนนั้นนะคิดว่าตายแน่ยังไงก็ตายก็นึกถึงเจ้าพ่อกอดอยู่กับลูกก็อยู่ๆก็มีแกลลอนน้ำมันลอยมาให้จับก็รอดไปจนถึงตัวนี้ค่ะเชื่อกันว่าเดิมทีศาลแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นศาลเพียงตา6เสาบริเวณใกล้ปากคลองโคกขามต่อมาพื้นดินถูกน้ำพลัดทำให้ต้องย้ายศาลขึ้นมาด้านบนพร้อมกับศาลเพียงตาอีก1ศาลที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2493โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนหรือพระองค์ชายใหญ่ผู้ประพันธ์บทละครพันท้ายนรสิงห์อันเป็นที่เลื่องลืออยู่ในความทรงจำของผู้คนมาถึงปัจจุบันไม่ว่าศาลพ่อพันท้ายนรสิงห์จะเกิดขึ้นณบริเวณใดเป็นแห่งแรกแต่สิ่งที่เราค้นพบและสัมผัสได้ในวันนี้คือความเชื่อมั่นศรัทธาในวีรกรรมคำสอนของชาวบ้านบ้านพันท้ายนรสิงห์รวมทั้งผู้คนจากทุกพื้นที่ที่ยังคงนับถือพ่อพันท้ายนรสิงห์อย่างไม่เสื่อมคลาย